สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาสำรวจป่าใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้เช้าวันเสาร์อีกแล้วนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่มากับตุ้มเหมือนเดิมตุ้มคนเดิมอ้าวไปไหนแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ย6เหรอวันที่6มีนานะคะ10โมง15นาที10โมงครึ่งเช้านะคะประมาณนี้เพราะเรามาประมาณ10โมงใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงมาถึงป่านี้นะคะอันนี้เป็นป่าใหม่ที่พี่ฝนเพิ่งเจอค้นเจอนะคะแล้วเราจะมาสำรวจเส้นทางกันวันนี้แล้วก็จะเดินดูด้วยว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะไปเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวป่านะคะทุกคนป่าก็โอเคอยู่นะแต่ว่ามันเป็นเนินสูงเหมือนกันนะเราต้องเดินทะลุเนินนี้ขึ้นไปโอเคเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันว่ามันจะมีมอสไหมถ้ามีมอสอ่ะเห็ดมันก็ต้องมีนะคะของปีนี้เตรียมหาที่ใหม่ๆไว้เพราะว่าป่าเก่าพี่ฝนน่ะมันถูกทำลายโดนตัดไม้ไปเกือบหมดนะคะเราต้องหาป่าใหม่เพื่อให้ทุกคนได้รับชมเห็ดของเราในปีนี้นะจ๊ะโอเคไปไปมีน้ำตกด้วยน้ำตกเล็กๆเห็นไหมนู่นเป็นเส้นทางนู่นมานู่นยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยอ่ะทุกคนดูสิเห็นไหมไอ้ส่วนที่ไหลก็ไหลอันที่เป็นน้ำแข็งก็เป็นน้ำแข็งเนี่ยนักสำรวจของแท้มีร่องน้ำมาทางนู้นด้วยนะอันนี้รอยสัตว์ป่าเยอะเลยอ่ะตรงแถวนี้อุ้ยข้ามฮะเอาไปทางไหนได้เนี่ยอันนี้เราไม่เคยเราลองดูนะลองเดินตามทางรถเก่าแต่ทางเนี้ยรอยรถนี้คือเขาไม่ได้ใช้แล้วนะในเนี้ยฮะเดินคู่ไม่ล่ะแกเดินริมซ้ายพี่เดินริมขวาดูก่อนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยจูนกลับเข้ามาหากันก็ได้ไม่มันไม่ออกเยอะหรอกเพราะมันอยู่ยังติดอันนี้อยู่เลยถ้ามันห่างเดี๋ยวพี่ก็เดินจูนไปหาแกได้ไม่เป็นไรลองดูป่ามันก็สวยอยู่นะทุกคนฮะไม่เห็นว่ะ แว่นตาเป็นฝ้าเหรอ เนี่ยป่ามันก็สวยอยู่นะมีมอสด้วยถือว่าป่าสวยนะเนี่ยทุกคนเนี่ยป่าสวยอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวมันมีทางแยกของแกแยกไปไหนอะตรงไปใช่ไหมของพี่มันเป็นสามแยกว่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะเดินคู่แต่ว่าเดินต้องเดินห่างๆกันเอาไม่เป็นไรดูสิทุกคนรู้แล้วมันไม่หลงหรอกเพราะว่ามันติดข้างนอกมันโล่งเย็นมากทุกคนแต่ข้างในนี่สวยอ่ะป่าข้างในนี่สวยมากเลยแกขยับขึ้นมาหาพี่อีกก็ได้นะเพราะตรงนั้นมันใกล้นั่นไปขยับขึ้นมาอีกก็ได้มันเป็นหูป่าสวยมากเลยข้างบนนี้สวยมากเลยอ่ะตุ้มมอสสวยมากเลยอ่ะน่า
าจะไม่มีคนมาเนาะทางนี้น่าจะไม่มีคนเดินเข้าอ่ะเพราะว่ามันแบบมันไม่ต้องผูกไม่ต้องผูกถ้าตรงเนี้ยไม่เป็นไรถ้าตรงเนี้ยไม่หลงหรอกแต่ว่าเข้าไปลึกข้างในไม่รู้นะถ้าเข้าแบบลึกมากอ่ะอันนี้มันจับไอ้นี่ได้ไงจับเอจับ GPS ได้มันมีขึ้นอยู่ตรงนู้นอ่ะหูสวยมากเลยอ่ะเออทุกคนเห็นไหมป่านี้แบบว่าสวยจริงๆนะนี่ขนาดไม่ใช่หน้าร้อนนะเนี่ยอันนี้เป็นหน้าหนาวอยู่นะทุกคนดูสิสวยมากเสียงหายใจเราก็แรงมากเหมือนกันแกขยับขึ้นมาหาพี่ดิสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนู้นนี่ค่ะทุกคนเดินทะลุป่าออกมาอีกฝั่งนึงแล้วนะคะแต่รู้สึกว่าตรงนี้มันชื้นมากเลยอ่ะแล้วก็มีต้นบลูเบอร์รี่กับต้นลิงงอนเยอะมากเป็นน้ำแข็งเหรอเดินบนน้ำแข็งได้เลยเป็นทางโล่งตอนนี้ออกมาถึงถนนแล้วนะคะตอนนี้ถนนอีกทางนึงแต่เราจะแยกไปอีกทางนึงตอนนี้จับ GPS อ้อมมาอีกฝั่งนึงแล้วนะอันนี้จะเป็นต้นลิงงอนเห็นไหมตุ๊เนี่ยลิงงอนตลอดทางไปถึงนู่นเลยนู่นต้นลิงงอนเต็มเลยเห็นไหมขวามืออ่ะนู่นอ่ะอันนี้ก็เป็นน้ำแข็งอยู่เลยอันนี้โล่งดีหน่อยนะได้เดินแบบทึบๆแล้วก็มาโผล่ไอ้ตรงที่โล่งหายใจเดี๋ยวเข้าไปใหม่ เดี๋ยวเข้าไปในที่ทึบใหม่ตอนนี้ออกมาแล้วเหรอกี่มดร้อยตีนเนี่ยที่สามนิ้วเนี้ยมีแต่รอยเท้าสัตว์ทั้งนั้นเลยแถวนี้มันออกมาล่าสัตว์เยอะมากกวางเล็กก็มีนะเนี่ยที่เป็นสองกีบคู่อ่ะไม่หมูก็กวางเลยสองอันสองกีบคู่เลยในทางนู้นเราจะกลับมาเนี่ยรอยเท้าสัตว์เฮ้ยเรียนเขาถึงมีอันนี้ยังไงแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีที่ยิงสัตว์เยอะอ่ะแถวนี้เนาะเพราะว่าสัตว์มันเยอะมากจริงนะมีกระต๊อบยิงสัตว์เยอะจริงๆนู่นต้นไม้แห้งล้มแต่ว่าดูมาหลายต้นแล้วมันไม่เจออะไรแล้วก็เลยไม่ไปดูไปเดี๋ยวเข้าไปหายใจนานแล้วเดี๋ยวเข้าไปอีกก่อนตอนนี้เรามานั่งพักโขดหินใหญ่ที่ลงนู่นอีกคนนึงกำลังนั่งพักดื่มกาแฟอันนี้ตรงนี้เป็นที่โล่งนะทุกคนวันนี้เดินนิดเดียวเองมันทะลุมันเป็นป่าที่ทะลุหากันได้แต่ว่าเราเดินแค่รอบนอกนะข้างในเรายังไม่ได้เดินแต่ว่าก็คือเราต้องหาจุดที่เกาะถนนก่อนไงแต่คิดว่าโอเคคิดว่าไม่หลงหรอกเพราะว่าเราปักหมุดไปหมดแล้วมาดื่มกาแฟกันทุกคนแต่พี่ฝนวันนี้ไม่ดื่มนะคะดื่มมาจากบ้านแล้วเรามีน้ำซับจ้านี่แดกกาแฟที่บ้านก็แดกมาแดกกาแฟเรามีน้ำซับด้วยเราทำอันนี้เป็นน้ำกระเจี๊ยบแดงนะคะทุกคนเปิดยังไงล่ะเฮ้ เปิดบ่ได้พี่น้องเดี๋ยวเปิดขวดก่อนเด้อเนี่ยค่ะน้ำกระเจี๊ยบน้ำกระเจี๊ยบใส่น้ำใส่มะนาวมาด้วยเย็นชื่นใจโอ้ยลมก็แรงแดดออกแต่หนาวแล้วเนี่ยวันนี้ลมก็ฟังเสียงลมก็แรงมากเนี่ยพัดหัวร้านปิ้วว่อนๆเลยมันน้ำเยอะมากขนาดนี้ไปค่ะเดี๋ยวขอพักดื่มน้ำสักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะเดินกลับแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเลาะแล้วข้างทางสองข้างทางได้ที่เก็บแล้วแหละตอนนี้เดินทะลุกันสรุปเราก็มีป่าเพิ่มอีกหนึ่งป่าแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวปีนี้เรามาดูได้ป่าแล้วแต่เราก็ไม่รู้นะว่ามันจะมีเห็ดหรือเปล่าเพราะว่าป่าเห็ดที่เมืองนอกเนี่ยถ้ามันไม่เคยเกิดน่ะมันไม่มีเชื้อมันก็ไม่เกิดนะป่าสวยมากขนาดไหนมันก็ไม่เกิด
เดินเผลอทั้งวันก็ไม่เจอเห็ดหรอกถ้ามันไม่มีเชื้อสั่นสะเทือนไหมเนี่ยสะเทือนเนาะเขาก็มาตัดไม้ไม่ให้มันไม่ให้ต้นไม้มันเบียดกันมากเดี๋ยวมันจะไม่โตแล้วต้นไม้มันจะคดถ้ามันเบียดกันอ่ะเขาก็มาตัดออกให้มันออกโล่งๆนิดนึงนะเห็นไหมถ้าเป็นอยู่บ้านเราเนาะคนก็จะเก็บไปเผาถ่านเนาะเนี่ยเนาะกิ่งไม้เล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่เขาอ่ะไม่เอาไม่ขนไปนะเขาจะปล่อยไว้ให้เป็นเชื้อไงเป็นปุ๋ยอ่ะเป็นปุ๋ยของดินดูนะข้างในสวยๆโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะไปดูพี่ฝนจะไปหาปลาที่ไหนได้อีกตรงนี้เราก็มาดูป่านี้ไว้ก่อนเดี๋ยวรอบหน้าเราไปป่าอื่นอีกนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกคนที่ติดตามนะคะช่องใหม่ที่มาฝากช่องนะคะตอนนี้พี่ฝนยังไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ที่จะกลับไปนะคะแต่ว่าก็ติ๊กไว้แล้วแหละเดี๋ยวเรามาดูช่องใหม่ที่มาติดตามนะคะพี่ฝนยังไม่ได้กลับไปหาก็ใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวมีเวลาพี่ฝนจะเข้าไปทักทายนะคะโอ้ลมแรงมากโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะทุกคน